สวัสดีวัยรุ่นดาวนามิกทุกคนนะครับไม่เอาดีกว่าต้องเป็นสวัสดีวัยรุ่นวัยรุ่นยุคโควิดละกันสวัสดีวัยรุ่นยุคโควิดนะครับในวันนี้พีชกับน้องโชจะมาใช้ผล VS ผลให้เดาว่าผลอะไรเห็นคือทุกคนเห็นผมใช้ผลพีชก็จะรู้เลยว่าต้องเป็นผลพีช VS กับอะไรสักอย่างแน่นอนไปโชต่อไปผลพีช VS อะไรเงาครับผลเงาผลพีช VS ผลเงานะครับในวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าผลพีชเนี่ยโกงกว่าจริงนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายไม่รู้ผลพีชมันโกงกว่าจริงแล้วผลเงามันแบบสกิลสั้นโดนยากแล้วก็เล่นยากด้วยนะครับระดับความยากนี่คือยาก10เต็มผมให้8เลยอ่ะถ้าเต็ม10อ่ะมันต้องฝึกค่อนข้างฝึกเยอะเลยนะครับต่างจากผลพีชที่แค่เรียนรู้วิธีการใช้สกิลนิดนึงก็คอมโบได้แล้วอ่ะใช่ไหมโชกลัวยากอ่ะโอเคตอนนี้ผมกับน้องโชนะครับอัพสเต็กเป็นสายผลเรียบร้อยนะครับผมใครอยากดูผลไลฟ์เวียผลไลฟ์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ส่วนใครอยากติดตามสล็อตก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดช่องไว้ให้นะครับให้น้องโชลอดเนี่ยไปคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่จะปักหมุดเข้าใจไหมมาผมว่าเอ็งจะสู้พี่เหรอวะโชต้องลองดูแล้วกันนะมาไอโชมึงได้ผลพีชเหรอผลเงาใช่เหรอแล้วเมื่อกี้มันของใครอ่ะของพี่อ่ะกูไม่ได้กดสกิลเลยนะพี่กดตัว F ใช่เหรอใช่เออว่ะผมนึกว่าผมเล่นผลหนวดดำไงเท่าทีย่อมองห่วงกูใช่ไหมผมลืมสกิลไปหมดแล้วอ่ะผมไม่ได้เล่นบล็อกฟุตมา10กว่าปีแล้วทุกคนพี่จะไม่เปิดอันติแล้วกันนะพี่จะไม่กดสกิล V มันโกงเกินมึงมาดิอุ้ยอุ้ยเฮียอะไรอ่ะมาดิโชแต่ทำไมมันเป็นเงาตรงนั้นมันช่วยอะไรวะ มีออร่าเท่ๆเฉยยังไม่ช่วยอะไรเลย มึงมาไอโชมึงตายแน่ปิ้วเอ้ยปิงมันไม่โดนได้ทำมันเจ็บตรงไหนวะโดนเหรอปิ้วตายไอ้โชไอ้เหี้ยตายเฮ้ยเดี๋ยวอันติแต่อันติมันไม่ค่อยแรงอ่ะคิดเอาขนาดอันติเนี่ยขนาดจบละจบละขนาดอันติยังไม่แรงอ่ะทุกคนคิดเอาดิมันโคตรไก่อ่ะผลเนี่ยจบละครับคลิปนี้ขอได้มันไม่ค่อยแรงนะครับเราไม่รู้ว่ามันเหมาะกับอะไรแต่มันไม่แรงแต่ไม่ควรมาเล่นครับควรเอาออกติดลบไปมันไก่กามากปากกระป๋องมากอ่ะผลเนี่ยเร็วๆดีน้องโชนี่ขนาดเกมแรกคนดูก็รู้ผลแล้วอ่ะน้องโชเฮ้ยมาโอ้เชือดมึงเอาข้าวหัวไหมพี่ซะเฮ้ยผิวจังวะมาดีสกิล3ของผลพิษมันบวกดาเมจนะครับทุกคนอันนี้กูตอนแหลมอันนี้กูมโนเองแต่คิดว่าจะใช่แหละเพราะมันต้องมีบวกดาเมจด้วยมันก็บวกดาเมจแหละเพราะมันมีดาเมจรอบตัวอีกรอบนึงเฮ้ยมาดีโชเฮ้ยตึงเฮ้ยมึงยังจะใช้โดนอีกเหรอวะน้องโชก็เอาเรื่องนะเนี่ยทุกคนไม่ได้เล่นนานต่างคนต่างไม่ค่อยได้เล่นว้ายไอ้เหี้ยอุ้ยอย่าจะตายจะตายแล้วจะชาโปไปกินอย่าเข้ามาเตะไปจริงเลยอุ้ยดีไงจะตายแล้วไม่ตายหรอกโดนได้ไงวะเฮ้ยยาขอโทษกับพี่พี่โชว์ตายได้กูจะอันนี้พี่จะวิ่งเอาดันเบนนี่เผาแล้วกันนะตายมันกองมันจะสู้ไม่ได้หรอกผลเดี๋ยวแม่งโกงจัดอ่ะคุณโชว์รู้สึกไงบ้างครับจากที่ได้ประชันมือกับผลพิษไกลกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองเล่นผลเงาดูมาเดี๋ยวพี่ลองเล่นผลเงาดูมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยมันเกี่ยวที่ฝีมือเดี๋ยวพี่ลองเล่นผลเงาโชว์เลยนี่เป็นไงระเบิดพลังเงาโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอทวนสกิลก่อนลืมสกิลมันหมดแล้วโอเคนี่แหละโอเคจำได้แล้วมารีนี่ไงเลยแบบเขาเรียกว่ารื้อฟื้นรื้อฟื้นความทรงจำเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนเนี่ยมันขึ้นคอมแบทดีเนี่ยหรือมึงโดนกูวะเมื่อกี้มันโดนอันนี้พี่สกิลปืนเมื่อกี้อะไรหรอคุณโชคุณอะไรหรอคุณมันขึ้นที่กับฝีมือครับคุณโชไม่ต้องอ้างเข้าใจปะว้าวไอ้สัตว์โชเย็นไว้โชไอ้เย้โคตรแรงโกงไอ้ขี้โกงโกงนั่นไหนวะว้ายเฮ้ยใจเย็นผมมันต้องรอจังหวะอะไรขนาดนี้ไว้ผลโน่เนี่ยอย่าโอ้ยเคแม็กมาดิวอจริงละเอ้ยทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะให้กูงงว่ะชีวิตเลือดไม่ลดเลย
เฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไปแล้วเฮ้ยเล่นคนยากเล่นคนยากมาดิโชว์คุณเข้าเลยดิครับคุณเล่นตั้งหมดเอ้ยเอ้ยเกินขี้โกง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 เกินเจออันติไปเป็นไงล่ะพี่เริ่มใช้ไปแล้วเว้ยมาเดี๋ยวรอดูรอคราวนี้เราจะไม่พลาดเด็ดขาดโอ้ยเย้มันมีสกิลแล้วมันรีบเข้าหากูเลยเว้ยเด้อยะถอยครับถอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอ้ยเย้เว้ยก็ตายคือมาซบยะกูรู้ว่ามึงมีสกิลนี้มึงจะเข้ามาแน่นอนสภาพมาดิโชโชโชกูกดผิดกูกดผิดกดผิดกูกดผิดโอ้โหเลยชาโป้เลยชาโป้ชอบมาดิโชไอชอบมาดิขอบคุณคุณโชบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับคนเล่นคุณไม่ต้องอ้างก็ใช่ไหมได้กูก็ไม่ได้เหมือนกันแหละมันขึ้นอยู่กับคนเล่นพี่บอกแหละเป็นแง่เป็นแง่ไอ้จัดพอใช่ไหมไปให้อีกรอบนึงอีกรอบนึงเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันขึ้นอยู่กับคนเล่นครับมันไม่ขึ้นอยู่กับผลหรอกทุกคนแต่ก็ผลก็ขึ้นนะผลนี่สำคัญนะจะสังเกตว่าผมเล่นโคตรยากมันขึ้นอยู่กับคนเล่นครับบัฟก็ไม่ค่อยต่างนะแต่ก็ต่างอยู่พี่เรียนรู้สกิลแป๊บเดียวแหละมาเลยโอ้มันเอาอะไรมาวะไหนเคียวไอ้เหี้ยสภาพเอาเลย let's go โดนไปหนึ่งดอกเฮ้ยไปอุ้ยมันมาแล้วไม่อุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยแรงไปแล้วไปแล้วไปทุบปุ๊บปุ๊บแรงเกินไหนแล้ววะไม่ได้กินล็อกโชไอ้เชยสกิลดีสกิลพิฆาตสกิลดีกูไปแล้วทำไมมันไม่ค่อยตายมันไม่ค่อยมีดาเมจเลยวะเลือดแทบไม่ลดเลยไอ้โชว์โกงเกินกูเก่งแค่ตอนกลางคืนเหรอวะเดี๋ยวไม่กูจะตายแล้วมั้งบางแล้วไอ้ไอ้เชยจะแตกเลยกูอาบมาดูไปเนี่ยไม่โดนอ่ะกูใช้ไม่เคยโดนเลยวะสกิลนี้ไอ้บ้ามึงโดนไปซะนี่ตีมันลูกพ่ออีกาลูกพ่ออะไรวะมันบางมึงจะตายคุณชวนระวังนะมีปั๊มด้วยไอ้เชิญพี่บอกแล้วให้ระวังไงมันโกงเห็นไหมคุณรู้สึกยังไงครับตอบไม่ควรเอามาเล่นเอาง่ายก็คือโกงนะครับไม่ใช่ผลเงาโกงนะก็โกงแหละแต่ไม่โกงสิมันแล้วแต่คนเล่นใช่ไหมโชว์ใครเล่นเป็นก็โชคดีด้วยส่วนใครเล่นเป็นก็ไม่ต้องเล่นครับไปเล่นอื่นดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยดีอ่ะไปเล่นอื่นดีกว่าที่แบบมังกรพิษอะไรอย่างเงี้ยหนวดดำอะไรอย่างเงี้ยสั่นเรียโหโกงแต่อย่าเล่นสั่นนะน่ารำคาญมาโชว์อีกรอบนึงให้น้องมั่นใจนี่แหละพี่เล่นเงาให้เลยเนี่ยเสียชื่อโซลอสหมดปึ๊บไม่โดนอีกจุบนี่ไงเอาดิมาดิโชว์ไอ้เจ้าสกินนี้ยังแรงอ่ะสกินเนี่ยเฮ้ยสกินนี้โคตรแรงซ้ำเอาให้จบดิซ้ำอ่ะเอ้ยเอ้ยกูจะตายเฮ้ยได้แป๊บเดียวโอ้ยเชี่ยแรงเลยเอาดิสภาพอย่าโอ้ยหลบทันโคตรสุดสันคุงแล้วสกิลนี้แหละโชว์สกิลนี้แหละโชว์ไอ้โชว์เฮ้ยรอดอยู่มึงรอดเหรอจะรอดเป็นนานแค่ไหนก็อุ้ยอุ้ยอย่ามาใกล้กู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อยสกิลนี้หายเรียบร้อยทำไมมันสั้นเนี่ยว่าสกิลนี้มึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยยาไม่จะตายมาดิโชมาดิครับคุณโชเจอคอมโบอะไรไม่รู้กูก็เลยไม่เป็นกันยืมคนเอาอ่ะกองครับผลเงากองทุกคนกองอยู่กองอยู่แปลว่ากองมาแล้วแต่คนเล่นใช่ไหมทำไมที่ผมก็เล่นไม่เป็นนะครับทุกคนอีกรอบมาเดี๋ยวคราวนี้ผมจะปิดฉากเร็วๆเลยพี่จะวิ่งเข้ารัวๆเลยรอบเนี้ยกว่าจะเละเทะตุ๊เป้ก็ได้แต่ถ้าเล่นกับผลพิษแนะนำว่าอย่าเข้าวิ่งเข้ารัวๆนะครับให้แบบอย่างเชิงอย่างพี่เล่นอย่างเงี้ย A few moments later อย่าอุ้ยอีกนิดเดียวอุ้ยอุ้ยพิษก็ตายไม่น่าเล่นเลยไม่ได้โกงหรอกพูดตรงก็เป็นว่าเล่นแล้วแต่คนเล่นนะครับทุกคนมังกรกับพิษก็เล่นแล้วแต่คนเล่นจริงเพราะว่าพิษอ่ะมันแรงอยู่แล้วเว้ยคือมันแรงอ่ะถึงสกิลไม่โดนมันก็ยังมีสิทธิ์โดนเยอะเพราะสกิลอนาเขตมันก็กว้างแล้วก็มันติดสถานะนะผลพิษอ่ะแล้วเงามันเสียเปรียบทุกทางนะครับเล่นเงาเสียเปรียบทุกทางจริงๆอย่าไปหาเล่นนะครับเล่นอันอื่นดีกว่าพิษแม่งชนะตลอดพิษโกง OP สุดแล้วแล้วมังกรอาจจะ OP สุดนะครับมังกรสกิลไกลกว่าแรงกว่าด้วยแล้วก็ถึกกว่าด้วยใช่ตอนแบงค์ล่างก็ถึกด้วยนะครับมังกรเอาว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมติดตามช่องโซลอสด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามช่องพีซสำหรับวันนี้ฝันดี